บิร์ดธงชัยฟิตหุ่นเตรียมคอนเสิร์ตใหญ่ลั่นไม่ยอมเกษียณวงการบันเทิงล่าสุดวันที่7กรกฎาคมภายในงานเปิดตัวมิวสิกวิดีโอเพลงเธอคือพลังของฉันที่บริเวณโถงอาคาร1อาคารสำนักงานใหญ่ปตท.ถนนวิภาวดีรังสิตพี่เบิร์ดได้ให้สัมภาษณ์ถึงเพลงนี้แล้วก็ความพร้อมในคอนเสิร์ตใหญ่ปลายปีการทำงานกับซิงเกิลนี้เธอคือพลังของฉันพี่เบิร์ดทำเพราะว่าครบรอบ45ปีแล้วพี่เบิร์ดก็เคยทำมาแล้วแล้วก็เป็นองค์กรของคนไทยกระตังนาตั้งตาทำพี่เบิร์ดก็เคยร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติในรัชกาลที่9ร้องเพลงต้นไม้ของพ่อคราวนี้ก็ได้กลับมาก็มีความสุขมากเลยแล้วทางด้านพี่เล็กเนี่ยเขาได้บอกอะไรไหมว่าต้องทำอะไรบ้างในคอนเสิร์ตพี่เล็กเขาก็บอกว่าให้ออกกำลังกายอย่างเดียวให้ฟิตหุ่นฟิตสงสัยจะหนักคราวนี้ล่ะช่วงนี้งานของเรามันยุ่งอ่ะจากโควิดเนี่ยก็ผัดวันประกันพุ่งมาเยอะมากช่วงนี้พี่เล็กเขาก็เลยบอกว่าทีละสเต็ปไปนะเป็นงานไปช่วงนั้นก็จะมีซิงเกิลออกมาไหมก็อยากจะทำทุกอย่างเลยจนกระทั่งคนก็ว่ากันว่า65นะยูจะต้องดูนะก็อยากจะรู้ว่า77เนี่ยจะยังไงสำหรับคอนเสิร์ตครั้งนี้มีไลน์อัพเพลงไว้ในใจบ้างไหมพี่เบิร์ดบอกว่าเพลงมันก็คือเพลงแล้วพี่ว่าคนรักกันเนี่ยมันก็ดีกว่าคือคนดูเนี่ยรักพี่เบิร์ดก็รักคนดูแล้วเด็กรุ่นใหม่ก็รู้จักพี่เบิร์ดเยอะก็เกิดจากพ่อแม่ของเขาไงพ่อแม่บังคับไม่หรอกครับน้องๆเขาก็เห็นเราเป็นตัวอย่างในหลายๆเรื่องน้องๆก็จะทำงานกันดีๆวงการเราก็จะได้ดีๆนะช่วงนี้มาอัพโซเชียลบ่อยขึ้นไหมพี่เบิร์ดก็พยายามที่จะอัพไอจีนั่นแหละพี่เล่นแต่ว่ามันก็ยังใส่ซ้ำอยู่แล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็โพสต์ IG Story อัพไลฟ์สไตล์บ้างถ้าโป๊ก็ไม่เป็นไรนะขนาดตากหมอนเนี่ยมันยังชอบกันเลยพี่สัญญาว่าจะอัพ IG ให้ได้รู้ได้เห็นกันมากขึ้นให้หายคิดถึงก็แบบแฟนๆเขาก็คิดถึงพี่เบิร์ดก็รู้พี่เบิร์ดก็คิดถึงเหมือนกันทั้งชีวิตเนี่ยพี่เบิร์ดก็มีพวกเขานะคนดูพี่เบิร์ดก็ไม่ได้มีใครเลยแล้วมีก็คือมีพวกเขาเนี่ยแหละแล้วก็จะมีทีมงานแล้วพี่เบิร์ดมีแผนเกษียณไหมไม่มีครับแผนเกษียณเนี่ยไม่มีเลยพี่เบิร์ดพยายามถามพี่น้อยบอกเราหยุดกันไหมเราไปไหนก็ได้พี่น้อยบอกว่าพูดหมาฟังนะอย่างที่เบิร์ดเคยบอกว่าถ้า60ถ้าเกิดปล่อยให้ตัวเราลงไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะลงไปคุยกับรากมะม่วงแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเราไปแบบขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยเราก็จะกลายเป็น16ทันทีตอนนี้พี่น้อยก็จะเหนื่อยหน่อยนะเพราะว่าพี่เนี่ยรับงานตลอดเลยนะตอนนี้